สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องชวีดาวแฮมอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็มีสแตมป์สวยๆมาให้ชมอีกแล้วค่ะเป็นสแตมป์ของประเทศอัลเบเนียนะคะส่วนมากนะคะในสแตมป์แล้วก็ในเนื้อหาของสแตมป์จะเป็นภาษาของอัลเบเนียนะคะคือเราไม่สามารถที่จะอธิบายหรือว่าให้ข้อมูลใดๆได้ก็ดูสแตมป์สวยๆไปแล้วกันนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะวันนี้เรามาชมสแตมป์ของอัลเบเนียกันนะคะเริ่มจากสแตมป์ดวงนี้เลยค่ะเนื่องจากในสแตมป์นะคะจะไม่มีภาษาอังกฤษคือมีก็ไม่เยอะนะคะก็เลยจะไม่ขอพูดถึงรายละเอียดก็ชมสแตมป์ที่สวยไปแล้วกันนะคะอันนี้ก็คือถ่ายมาให้ชมทีละดวงทีละดวงก่อนแล้วกันแล้วก็ท้ายๆเซตก็จะเป็นโฮเซตเลยนะคะทั้งหมดสแตมป์ทั้งหมดทุกดวงที่มีอยู่ใน1เซตนะคะสแตมป์ในเซตนี้นะคะทั้งหมดก็มีอยู่7ดวงด้วยกันก็ราคาก็ค่อนข้างจะแพงนะคะถ้าใครอยากจะทราบรายละเอียดของสแตมป์นะคะก็เข้าไปค้นหาใน Google ได้นะคะเพราะว่าเรามีนัมเบอร์ของสแตมป์ที่อยู่ตรงข้างๆกับสแตมป์ที่เราโชว์ให้เห็นนี้ละค่ะก็คืออันนี้ SG186/92 เพราะว่าทั้งหมดนี้มีอยู่7ดวงนะคะสแตมป์ดวงนี้นะคะก็ราคา 3.50 ปอนด์อันนี้คือจะแยกแต่ละดวงแต่ละดวงมาเลยนะคะอันนี้ก็ราคาเหมือนกันค่ะ 3.50 อันนี้ก็อีกดวงหนึ่งค่ะราคาเดียวกันค่ะแต่คนละนัมเบอร์นะคะไปค้นหาได้นะคะใน Google ค่ะนี่นะคะเป็นสแตมป์ที่ใช้แล้วนะคะอันนี้ก็นัมเบอร์ SG298 นะคะอัลเบเนียอันนี้ก็อีกเซตหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นเซต3ดวงนะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ค่ะเซตของดอกไม้นะคะรหัสก็คือ SG2352 นะคะสแตมป์เซตนี้แพงนะคะ51ปอนด์อันนี้สแตมป์แค่2ดวงนะคะอันนี้ก็เป็นสแตมป์ดวงเดียวนะคะราคา7ปอนด์นะคะสแตมป์ดวงนี้เป็นสแตมป์ใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสแตมป์เกี่ยวกับกีฬานะคะมีทั้งหมด6ดวงค่ะสแตมป์เซตนี้นะคะราคาขายไม่แพงค่ะ 4.85 ปอนด์นะคะอันนี้ก็เป็นสแตมป์ใหม่ค่ะราคาก็ 4.60 ปอนด์ค่ะนัมเบอร์ก็อยู่ตรงด้านข้างนะคะสแตมป์ดวงนี้ทั้งหมด6ดวงนะคะเป็นสแตมป์ที่ยังไม่ได้ใช้ค่ะสแตมป์เซตนี้นะคะถ้าเป็นของใหม่ก็อยู่ประมาณ 12.75 ปอนด์ค่ะถ้าเป็นของที่ใช้แล้วก็5ปอนด์นะคะสแตมป์เซตนี้ก็มีทั้งหมด8ดวงนะคะอันนี้ก็เป็นสแตมป์น่ารักน่ารักค่ะเป็นสแตมป์เกี่ยวกับกระต่ายนะคะกระต่ายน้อยถ้าเป็นของที่ยังไม่ได้ใช้นะคะก็ตกที่ 11.95 ปอนด์นะคะถ้าเป็นของที่ใช้แล้วก็ 1.75 ปอนด์ค่ะอันนี้ก็เป็นสแตมป์ที่ใช้แล้วนะคะที่โชว์ให้เห็นนี้นะคะสำหรับอันนี้ก็เป็นสแตมป์เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานอันนี้ก็เป็นสแตมป์ที่ใช้แล้วเหมือนกันนะคะมีทั้งเต่าทั้งงูจิ้งจกจิ้งเหลนคล้ายๆกับตัวแย้บ้านเราเลยจ้ะส
เซตนี้ทั้งหมดก็มีอยู่6ดวงนะคะเป็นสแตมป์ดอกคาร์เนชั่นค่ะสีสันหลากหลายสวยงามค่ะเซตนี้ก็มีอยู่2ดวงค่ะสแตมป์ใหม่ราคา 3.80 ปอนด์ค่ะสำหรับสแตมป์เซตนี้นะคะก็มีทั้งหมด8ดวงค่ะของใหม่ก็ประมาณ 9.15 ปอนด์นะคะแล้วก็ของที่ใช้แล้วก็ประมาณ 5.05 ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสแตมป์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะมีทั้งแพะทั้งแกะมีหลายแบบหลายสไตล์นะคะอันนี้ก็เป็นสแตมป์ดอกไม้ค่ะดอกไม้สวยงามของใหม่ก็อยู่ที่ 6.40 ปอนด์นะคะอันนี้ก็เป็นสแตมป์ที่ใช้แล้วค่ะราคาก็อยู่ที่ 3.75 ปอนด์นะคะเซตนี้ก็เป็นดอกไม้นะคะเป็นดอกไม้แฟนซีค่ะสวยงามนะคะของใหม่ก็อยู่ที่ 6.05 ปอนด์ค่ะถ้าเป็นของเก่าหรือสแตมป์ที่ใช้แล้วก็ 2.70 ปอนด์ค่ะอันนี้ก็เป็นสแตมป์ใหม่นะคะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นสแตมป์เกี่ยวกับปะการังค่ะสวยงามนะคะอันนี้เป็นสแตมป์ที่ใช้แล้วนะคะสแตมป์ปะการังนี้ของเจตุ๋ยเองนี่มีสะสมเยอะเลยนะคะถ้าใครอยากจะชมก็ขอมาได้นะคะเพราะว่าเป็นการสะสมชุดใหญ่เลยค่ะเกือบทุกประเทศเลยอันนี้ก็คือทั้งโฮเซตนะคะอันนี้เป็นสแตมป์ใหม่นะคะสแตมป์ในเซตนี้นะคะมีทั้งหมด4ดวงค่ะสแตมป์ที่ยังไม่ได้ใช้นะคะราคาของสแตมป์นะคะที่ยังไม่ได้ใช้ก็อยู่ที่4ปอนด์นะคะแล้วก็ที่ใช้แล้วนี่จะแพงกว่านะคะก็คือ 5.85 ปอนด์ค่ะสังเกตดูสแตมป์เซตนี้นะคะทั้งหมด2ดวงสแตมป์2ดวงนี้ราคาหน้าดวงนี้จะแตกต่างกันนะคะแต่สแตมป์ทั้ง2ดวงนี้จะเหมือนกันค่ะแล้วก็ราคาของสแตมป์นะคะก็ของใหม่ก็อยู่ที่ 3.80 ของเก่าที่ใช้แล้ว 2.40 ค่ะสแตมป์เซตนี้ก็เป็นดอกกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้สวยงามค่ะเป็นสแตมป์ใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้นะคะเป็นดอกกล้วยไม้หลากหลายพันหลายชนิดค่ะสวยงามมากซึ่งสแตมป์ในเซตนี้นะคะก็มีทั้งหมด6ดวงค่ะราคาสแตมป์นะคะถ้าเป็นของใหม่ก็อยู่ที่ 7.70 ปอนด์ค่ะของที่ใช้แล้วก็ 4.85 นะคะสแตมป์เซตนี้น่ารักมากค่ะไม่รู้ใครเกิดทันบ้างเป็นการเล่นเกมต่างๆนะคะดวงแรกนี่ก็คือการงัดข้อใช่ไหมคะแล้วก็ดวงนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจมีใครรู้บอกด้วยนะคะใครเกิดทันบ้างแล้วก็สแตมป์ดวงนี้ก็ไม่แน่ใจน่าจะเคยเล่นแต่จำชื่อไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าเกมอะไรแล้วก็นี่อีกน่าจะเคยเล่นนะคะแต่ไม่แน่ใจจริงๆเขาเล่นอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็เคยเล่นแต่จำชื่อไม่ได้ว่าเกมเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเกมที่เราเล่นกันตอนสมัยเด็กๆเลยค่ะ
คะโฮเซตทั้งหมดก็มีอยู่6ดวงค่ะสแตมป์เซตนี้ก็จะเกี่ยวกับนกนะคะนกหลากหลายชนิดค่ะสแตมป์เซตนี้นะคะทั้งหมดก็มีอยู่6ดวงด้วยกันนะคะเป็นสแตมป์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วค่ะราคาของสแตมป์ถ้าเป็นสแตมป์ใหม่ก็อยู่ที่ 8.80 ปอนด์นะคะของเก่าก็ 6.25 ปอนด์ค่ะสแตมป์เซตนี้นะคะเป็นสแตมป์ใหม่เป็นสแตมป์ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมีทั้งหมด4ดวงค่ะต้องขออภัยมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะอธิบายให้ดีเทลอะไรต่างๆได้เพราะว่าสแตมป์แล้วก็ในเนื้อหานี้ส่วนมากจะเป็นภาษาของอัลเบเนียนะคะสแตมป์เซตนี้นะคะถ้าเป็นสแตมป์ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานก็ 4.75ถ้าของเก่าก็ 2.05 ค่ะสแตมป์เซตนี้นะคะมีทั้งหมด3ดวงค่ะสแตมป์ใหม่นะคะยังไม่ผ่านการใช้งานค่ะนี้ราคาแคตตาล็อกนะคะของใหม่ก็ 6.50 ปอนด์ค่ะของเก่าก็ 5.15 ปอนด์นะคะอันนี้เป็นสแตมป์เดียวนะคะมีอยู่ดวงเดียวเป็นสแตมป์เกี่ยวกับน่าจะเป็นเกี่ยวกับทราฟฟิกไรท์นะคะเกี่ยวกับการจราจรสแตมป์เซตนี้นะคะเป็นสแตมป์ที่มีทั้งหมด6ดวงด้วยกันนะคะสแตมป์ยังไม่ผ่านการใช้งานค่ะอันนี้ราคาก็19ปอนด์นะคะและนี่ก็เป็นสแตมป์ดวงเดียวนะคะสแตมป์ดวงเดียวก็ราคาก็อยู่ที่11ปอนด์ค่ะของใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นสแตมป์ใหม่เซตนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน2ดวงนะคะราคาขายก็12ปอนด์นะคะของใหม่ของเก่าก็ 5.75 ค่ะสแตมป์เซตนี้ก็มีทั้งหมด4ดวงด้วยกันนะคะเป็นสแตมป์ที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานค่ะราคานะคะ 11.55 ถ้าเป็นของที่ใช้แล้วก็ 5.90 ค่ะสำหรับสแตมป์เซตนี้ก็เป็นสแตมป์ใหม่เหมือนกันนะคะมีทั้งหมด4ดวงค่ะ
ราคาขายนะคะก็คือ 6.60 ปอนด์ค่ะก็นี่นะคะคือสแตมป์ที่เรานำมาให้ชมวันนี้เป็นสแตมป์ของอัลเบเนียนะคะมีทั้งสแตมป์ที่ใช้แล้วและสแตมป์ที่ยังไม่ได้ใช้แต่ไม่สามารถที่จะอธิบายหรือว่าให้ข้อมูลใดๆได้นะคะเพราะว่าส่วนมากก็เป็นภาษาของประเทศอัลเบเนียนะคะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วมาชมกันคลิปต่อไปเพราะเรามีสแตมป์สวยๆที่จะนำเสนออีกมากมายค่ะสวัสดีค่ะ